คะพี่ครับผมอยากเติมเกม FIFA Mobile ต้องเติมร้านไหนครับทำไมไม่เติมร้าน Elastic Shop ล่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เติมกันทั้งนั้นแหละเพราะเติมไวปลอดภัยไม่รีฟันร้าน Elastic Shop รับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกสบายกระเป๋ารับประกันเติมไวปลอดภัยไม่รีฟัน 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงคืนใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเกมอื่นก็มีให้เติมนะใครที่กำลังประสบพบเจอกับปัญหาไถหน้าจอและสะดุดจะขึ้นแรงก็โดนฉุดเพราะหน้าจอมันไม่ลื่นแนะนำนี่เลยถุงนิ้วเล่นเกม HR69 Touch เพลินเดินพลิ้วนิ้วไม่หนืดสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมดีกว่าใช้แป้งโรยแน่นอนวีคที่เท่าไหร่นะวีคที่3วีคที่3แล้วนะครับผมก็คัดสรรมานะเริ่มต้นที่103 OVR ต่ำกว่านั้นจะคัดสรรในตัวเด็ดๆมาแนะนำให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ต่ำกว่า103เนี่ยไม่ได้เชิงเป็นตัดเกรดนะครับผมเป็นเชิงแนะนำแล้วกันว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยน่าเล่นแค่นั้นพอเวลิซิชกับโจนาธานเดวิดนะตัวที่คัดสรรมาให้นะต่ำกว่า103นะครับผมความน่าสนใจของเวลิซิชอยู่ตรงไหนก็คือวีคฟุต5พลังงาน9ตรงสเปคนะครับแล้วก็สปีดต้นเนี่ยดีนะครับแถมสกิลบูสต์เนี่ยช่วยบูสต์ความเร็วแล้วก็การเปิดบอลเส้นโค้งการทำประตูก็สังเกตดูได้เลยการยิงการจ่ายต่างๆนานาแถมดูดิไอสัตว์มีการแท็กเกิลการเข้าปะทะอีก101อ่ะแข็งแกร่งอีก113อ่ะเห็นไหมมันดูน่าใช้นะถ้า OVR เยอะกว่านี้ผมว่าก็คงจะน่าเล่นมากกว่านี้นะครับแต่นี่คือใครที่เป็นสายแบบเพิ่งเริ่มแล้วกันเพราะตัวพวกนี้อย่างที่ผมบอกมัน99บวกอยู่แล้วนะครับในตลาดอ่ะทุกคนก็น่าจะเปิดได้กันถ้ายังไม่มีตัวเล่นผมว่าตัวนี้ก็ใช้รอก่อนได้นะต่อไปอีกตัวหนึ่งโจนาธานเดวิดเหมือนกันวีคฟุต5สแตม9มันโจนาธานเดวิดเนี่ยความน่าใช้มันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคลาสก่อนๆมันติดอยู่อย่างเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือสกิลมูฟของเขาเป็นเพียง3ดาวแต่ตัวนี้สกิลมูฟ4ดาวก็คือเอาไปเลี้ยงผิวๆได้แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นจุดเด่นก็คือความเร็วความคมของเขานี่แหละดูดิสปีดต้นความเร็วแบบเกือบ120อ่ะนะการยิงคือแบบครบอ่ะนะครับผมการจ่ายอะไรอย่างเงี้ยดูดิการมอง115เลยนะแทงทะลุช่องแข็งแกร่งอีก117นะเวิร์กเรทสูงสูงร่างกายแข็งแกร่งยิงไซก้อยนะโอเคนะดูดีดูดีนะผมก็เป็นอีกตัวที่แนะนำแล้วกัน OVR ที่ต่ำกว่า103นะครับส่วนพวก103อัพเดี๋ยวจะเริ่มเป็นตัดเกรดแล้วนะหน้าลองก็บอกว่าหน้าลองไม่น่าลองก็บอกว่าไม่น่าลองนะครับผมคือผมก็แบบก็เล่นเหมือนกันอะเหมือนทุกคนผมก็เหมือนทุกคนไม่ได้แบบไอ้นี่อะไรก็แค่เอามาคุยกันว่าตัวนี้น่าใช้ไม่น่าใช้เท่านั้นเองนะครับผมเริ่มเลยนะไดชิคามาดะนะตำแหน่ง CAM นะครับผมสแตมมิน่า8เดี๋ยวสแกนแป๊บนึงเอาจริงๆตัวเนี้ยเนี่ยพอดูคร่าวๆแล้วก็โอเคอยู่นะความเร็ว95น้อยจริงแหละนะครับแต่ว่าสกิลบูสต์เนี่ยมันบูสต์ช่วยอยู่รูปร่างก็ดีอีก184อะแต่ก็จะไปติดตรงสแตมิน่า8เหมือนเดิมผมว่าก็สักประมาณ B นะตัวนี้อิลคลายกุนโดกันตัวนี้มาในตำแหน่ง CDM นะฮะพลังงาน8หลอดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของความเร็วก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมแต่สกิลบูสต์ก็ช่วยบูสต์นะครับเพราะว่าเขาอ่ะเป็นตัวที่โอเคอยู่แล้วนะกุนโดกันเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมานะแต่พอตัวนี้มันมาในตำแหน่ง CDM อ่ะมันก็จะดูน่าสนใจในส่วนไหนก็ในส่วนของคนที่ใช้แผน4231แผนที่แบบอยากได้ CDM ที่เอาไปปั้นเกมได้ด้วยแต่เสียดายตรงสแตมิน่าเหมือนเดิมเวิร์กเรทสูงกลางถ้าเอาไปยืนเป็น CDM คู่เนี่ยผมว่าน่าจะพอเล่นได้แต่ถ้าใครเล่น CDM ตัวเดียวผมว่าตัวแบบนี้ไม่เหมาะละผมว่าแม่งเติมเป็น CM แน่นอนเพราะฉะนั้นแผน CDM ตัวเดียวที่อยากให้เขายืนห้อยเล่นเกมรับเนี่ยกุนโดกันก็จะไม่เหมาะอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นมันยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพิ่มเข้ามานะเหมาะกับบางคนไม่เหมาะกับบางคนเหมาะกับบางแผนไม่เหมาะกับบางแผนก็หมายความว่ามันยังไม่ได้แบบเมตาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าประมาณ B แล้วกันนะครับผมอิลคลายกุนโดกันต่อไปเฟอรานตอเรสกราเซียนะครับผมมีเรื่องของสแตมิน่านี่แหละเป็นปัญหาหลักตัวริมเส้นอย่างที่บอกไปเป็นตัวขึ้นเกมสแตมิน่าน้อยเกินไปเนี่ยก็จะไม่ดีแล้วก็จะมีอย่างนึงมันดูยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ก็คือเรื่องพลังแฝงนี่แหละพลังแฝงของเขาก็คือไม่มีเลย
มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่าธรรมดานะเพราะนั้นผมน่าจะให้ประมาณสักบีอะเอามาดูยานิกกราสโก้ด้วยนะ LM 104เป็นตัวที่เข้าทุกกิจกรรมจริงๆมีกี่กราสโก้แล้วก็ไม่รู้เราเป็นมโนตัดเกรดมันคือการมโนผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าเล่นน่าลองอยากรู้ว่าทรงจะเป็นยังไงมันอยู่ระหว่างแบบตรงกลางว่าแบบจะเอ็นไปเก่งเอ็นไปไม่เก่งอะไรยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นทรงประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีเสน่ห์ที่ทำให้น่าลองมากๆเลยนะ จำได้ป่ะอย่างวีคก่อนเอริกไดเออร์เป็นไงเอเลยนะไดเออร์เอริกไดเออร์ได้ A นะจากมโนตัดเกรดรอบก่อนนะแต่พอไปเล่นจริงๆนะคือแบบเป็นไงครับผมโอ้จมดิน ผมรู้สึกว่ากาลาสโก้ตัวเนี้ยแม่งน่าลองเหมือนไดเออร์แต่จะเก่งหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ผมคิดว่าน่าลองอยู่ด้วยค่าพลังด้วยแบบต่างๆนานาเวิร์กเกรดพลังแฝงค่าพลังก็ให้มาซะดิบดีเชียก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าลองครับเพราะฉะนั้นน่าลองก็เอา A ไปแล้วกันนะกาลาสโก้ต่อไปนะครับฮาคิมซีเอชนะครับผมจุดเด่นของฮาคิม CH ตัวนี้เนี่ยนะสิ่งที่ปรับปรุงมาได้ดีมากกว่าปีอื่นๆนั่นก็คือเรื่องของสแตมินานะครับผมเรื่องของสแตมินาสแตมินาดีอย่างเห็นได้ชัดตัวเก่า8ตัวนี้9ไม่มีแบบ 8.5 ก็คือดีเพิ่มขึ้นมาก็พูดง่ายก็อึดขึ้นตัวเก่าผมก็ใช้อยู่ทีเด็ดของ CH เลยเนี่ยเป็นลูกยิงด้วยเท้าซ้ายผมคิดว่าตัวนี้แม่งก็เด็ดเหมือนกันแล้วดูจากค่าพลังการยิงการจบสกอร์ผมไม่สงสัยเลยพลังแฝงก็มีเหมือนกันครับยิงไกลเพลย์เมคเกอร์เหนือชั้นน่าใช้มากขึ้นตัวนี้ผมไม่ A เลยคอดี้เอามานะคอดี้เอามาสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าสกิลปกติเป็น3ตัวนี้บัฟขึ้นมาเป็น4สปีดต้นความเร็วจุดเด่นแล้วก็สกิลบูสต์ดีมากด้วยไปบูสต์สปีดต้นแล้วความเร็วอีกเวิร์คเรทเป็นสูงกลางนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของคอดี้เอามาเลยก็จะเป็นรูปร่างผมมองว่า LB ประเภทนี้ยังเป็นสไตล์ที่ยังไม่ค่อยน่าแบบน่าใช้สักเท่าไหร่ให้เห็นภาพกันชัดนึกไปถึงเตโอเฮอร์นันเดสอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ใช่ไหม184น้ำหนักดีแท็กเกิลดีมีความเร็วด้วยตัวนั้นดีกว่าคาร์ลอสแน่ๆอันนี้ไม่รู้เพราะนั้นก็ B นะครับผมขอเดียวบาเดอบรอยนะครับผมมา CF นะครับผมก็ผิดหวังกันไปสำหรับใครที่รอเดอบรอยมากองกลาง CM แล้วถามว่าตัว108เนี่ยเดอบรอยจะมีโอกาสมาไหมผมคิดว่าไม่เพราะมันตกรอบไปแล้วด้วยเบลเยียมนะครับก็คงจะเป็นเดอบรอยร่างเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ในคลาสนี้แหละความน่าใช้เป็นยังไงมันได้ความเป็นเดอบรอยอ่ะผมว่าน่าใช้อยู่แล้วพลังแฝงแม่งมีอย่างเยอะน่าลองนะผมว่ายังเป็นตัวที่น่าลองนะผมว่า A ผมว่าเก่งต่อไปมูลเลอร์นะครับผมพูดเลยนะเข้ามาแบบใช่สักทีว่ะมูลเลอร์แม่งใช่สักทีนี่แหละคือสิ่งคือตำแหน่งที่มึงควรมาตัวเก่ามาเป็น RW คือความเร็วมันไม่ถึงแต่ตัวนี้นะครับผมมูลเลอร์มา CAMสปีดต้น108นะความเร็วได้สกิลบูสต์บูสต์ช่วยไหวสำหรับตำแหน่ง CAM ผมว่าไหวเท่านี้และการยิงการจ่ายของมูลเลอร์เนี่ยผมว่าดีอยู่แล้วและจุดเด่นก็คือนี่แหละ185เพราะนั้นเนี่ยมูลเลอร์ผมว่า A ได้หยิบมาใช้ได้น่าลองอยู่เหมือนกันต่อไปครับลูดิเกอร์สายสับพูดเร็วๆเลยแล้วกันคือผมว่าแม่งก๊อปตัวเดิมมาเลยและปรับ OVR เพิ่ม1คือค่าพลังผมว่า104อ่ะคล้ายๆกันแต่ผมเสียดายว่ามันยังขาดสกิลเอ้ยมันยังขาดพลังแฝงที่ผมคิดว่าถ้ามีจะดีมากสำหรับพวกตัวรับก็คือพลังแฝงเข้าปะทะได้ดีดาฟดูดาโก้แล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์หม่งลูกทรงพลังเอาผมว่าก็ A ก็ได้ A แบบ A ก็ได้ตัวเก่ามันก็โหดใช่ทุกวันนี้ตัว104มันยังโหดอยู่เลยอ่ะต่อไปนะผมอีกตัวนึงที่ผมค่อนข้างน่าสนใจส่วนตัวนะผมว่าตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันเบื้องต้นผมให้ A ไปเลยเพราะว่าน่าลองอัลบาโรโมราต้าทำไมถึงบอกว่าน่าลองนะครับผมเพราะว่าวีคฟุตก็ดีพลังงานผ่านสิ่งที่โดนบัฟมาคือสกิลมูฟตอนที่โมราต้า3ดาวเนี่ยมันน้อยคนมากที่คิดจะหยิบเข้ามาใช้นึกออกไหมก็เลยไม่รู้ว่าทรงมันเป็นอะไรยังไงแต่พอตรงนี้เปิดมา4ดาวปั๊บเนี่ยนะด้วยค่าพลังสปีดต้นความเร็วกองหน้าเป้าค่าพลังการยิงต่างๆนานา
นะครับผมความแข็งแกร่ง119การโม่ง130อย่างเงี้ยมีพลังแฝงเลี้ยงเร็วอีกเนี่ยเวิร์กเรทกลางๆอ้าวละมีตรงที่ไม่ชอบละแต่ผมก็ยังคิดว่าน่าลองอยู่ดีให้ A ด้วยความที่เฮ้ยอยากรู้ว่าโมราต้าเนี่ยที่มา OVR ก็เกือบท็อปนะ105แถมวิกฟุตดีถ้าสกิล4ดาวอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความน่าลองอยู่ในตัวโมราต้าต่อไปอัลฟอนโซเดวิสนะครับผมหลายๆคนก็แอบอกหักอยู่เหมือนกันนะฮะตอนแรกผมก็ภาวนาให้เขามาเป็นแบบ LB อ่ะนะแล้วก็ปรับเวิร์กเรทให้หน่อยเป็นสูงกลางแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยนะเวิร์กเรทปรับมาจริงนะครับแต่ตำแหน่งเป็น LM ตำแหน่งเป็น LM นะครับมันก็จะกลายเป็น LM ที่อย่างที่เคยบอกไปอ่ะแผนพวกหลัง3นึกออกมั้ย LM ที่เล่นเกมรับเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าน่าสนใจไหมคือผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆมันอยากรู้เหมือนกันนะไอตัวที่แบบเล่นในแผงเกมรับมาก่อนโดนเปลี่ยนให้มาเล่นเป็นกองกลางตัวริมเส้นแล้วบัฟค่าพลังไปดูได้เลยค่าพลังการยิงของเดวี่ตัวเก่าว่าไม่ขนาดนี้แต่ตัวนี้เปิดมาจบสกอร์ตั้ง115พลังยิง125การยิงไกลอีก110แล้วการยิงไกลได้สกิลบูสต์ช่วยอีกนะครับมันก็ต้องไปดูทรงแหละการจบสกอร์มันอาจจะเพียงพอก็ได้บวกกับแบบเกมรับที่ดีอยู่แล้วนะครับผมความเร็วรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็น LM ที่เก่งก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่น่าลองมากๆนะผมเพราะนั้นก็ A ต่อไปนอยเออร์อันนี้นอยเออร์ก็ไม่เป็นไรนะGK ก็ผมว่าใช้ไปเถอะนะครับอัฟราฮาคิมีตัวนี้นะครับผมก็ A อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะ RB พลังแฝงมีเลี้ยงเร็วมีร่างกายแข็งแกร่งด้วยนะรูปร่างก็ดีอีก180อัพใช่ไหมน่าใช้ครับผม A ฮาคิมีตัวเก่า104ยังไม่เคยใช้เลยนะตัว106มาแล้วลองดูได้นะผมว่าเก่งอ่ะผมว่าเก่งนะฮาคิมีกุ๊กตัวอันนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันแหละนะ GKต่อไปโยชัวคิมมิชนะครับผมโยชัวคิมมิชตัวนี้ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะโดนบัฟแบบสกิลมูฟมานะแต่สุดท้ายแล้วไม่ความรู้สึกแม่งเหมือนต้องลองอยู่แล้วอะเหมือนต้องลองอีกแล้วไม่ใช่ลองอยู่แล้วความรู้สึกแม่งเหมือนต้องลองอีกแล้วอะดูไม่ค่อยออกไม่รู้จะเป็นไม่รู้ว่าจะออกทรงไหนนึกออกไหมหมายถึงว่าลองให้รู้อะนะไม่ได้ต้องลองเพราะว่าน่าลองนะหมายถึงว่าต้องลองให้รู้คือมองไม่ออกจินตนาการไม่ออกเลยมโนไม่ออกเอาง่ายๆตัวอื่นมันพอมโนได้นะแต่ตัวนี้คือมโนไม่ออกคือถ้าค่าพลังแบบนี้สกิลมูฟแบบนี้เวิร์กเรทเป็นกลางสูงอะผมให้ A เลยต้องลองนะผมตามคอนเซ็ปต์ถ้าใช้คำว่าต้องลองแล้วเป็นยังไงฮะก็ A น่าลองมากๆลองให้รู้นะบอกก่อนนะอ่ะต่อไปดาวอลซูเคอร์ผมคิดว่าน่าใช้อันดับแรกเลยคือเป็นอีเวนต์ไอคอนนะวิกฟุตดีสเตมิน่าดีนะครับผมสปีดต้นความเร็วใช้ได้ถ้าดูจากทรงแล้วก็คงต้อง A แหละลองไม่ไหว3แพ็คใหญ่ ชาบีอลอนโซเป็นอีกตัวหนึ่งที่แม่งนำเสนออยู่นะผมชอบแบบนี้สเตมิน่าดีเท้าดีสกิลดีค่าพลังอ่ะสำหรับ CDM อ่ะเหลือCDM คือแน่นอนแหละเราเอาไปเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังเรื่องเกมลุกเนี่ยเขาเรียกว่าของแถมจบสกอร์100พลังยิง115การยิงไกล117ไม่ได้เยอะมากมายแต่เพียงพอแล้วเหลือสำหรับ CDM นึกออกไหมแล้วดูค่าพลังเกมรับครับผมเข้าสกัด132ครับสไลด์123คือแม่งคือผมบอกเลยนะแม่งที่ตรงสเปคจัดน่าเล่นมากเวิร์กเรทแม่งก็ดีคือมึงไม่ต้องเติมเยอะมากนึกออกไหมมึงแบบอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้ของแถมเราได้ CDM ของแถมแบบเนี่ยที่แบบยิงได้ด้วยอ่ะแล้ว4ดาว2เท้าอ่ะ A อยู่แล้วครับผมตัวนี้นะพลังแฝงนี่ส่งไกลกับยิงไกลอีกนะสุด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 ชาบีเฮอร์นันเดสนะครับผมชาบีเฮอร์นันเดสก็สไตล์ของเขาอ่ะมันเป็นสไตล์ที่ไม่ได้สุดอยู่แล้วคือค่าพลังของพรามไอคอนอ่ะผมว่ามันดีอยู่แล้วแหละจะเอาไปยิงเอาไปปั่นเอาไปจ่ายเอาไปวิ่งเอาไปสวยๆคือก็ได้หมดอ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนลาตาโรมาร์ติเนสเหมือนใครอีกวะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคอดี้อัลบาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องว่าเหมือนคอดี้อัลบาที่แบบเอ้ยดูโอเคนะแต่ยังไม่ใช่สไตล์ที่แบบเก่ง
เออในเกมนะอันนี้เฉพาะเจาะจงแค่ในเกมนี้นะครับผมเพราะนั้นก็ผมไม่ตัดเกรดแล้วกันนะตัวนี้และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการมโนตัดเกรดในวีคที่3นี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆก็กดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ